ส่วนสภาพอากาศบ้านเรานอกจากจะต้องรับมือกับอากาศที่ร้อนแล้วเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 1-3 มีนาคมนี้เอาไว้ด้วยนะคะติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT สวัสดีค่ะได้เวลาเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนกันอีกรอบ 1-3 มีนาคมนี้จะมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมเข้ามาขณะที่บ้านเรามีอากาศร้อนก็จะทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมทั้งฟ้าผ่าวันนี้อย่าลืมตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงเก็บข้าวของที่จะปลิวไปตามลมให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันผลกระทบส่วนอากาศวันนี้ภาคเหนือยังครองแชมป์เป็นพื้นที่อุณหภูมิสูงที่สุด39องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21-37 องศาเซลเซียสอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวภาคกลางตามภาคเหนือมาติดๆอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวอุณหภูมิวันนี้ 26-37 องศาเซลเซียสมีฝน 10% ของพื้นที่ภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงสุด37องศามีฝน 20% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสมีฝน 20% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชได้ทะเลตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันอากาศร้อนมีฝนเล็กน้อยทะเลคลื่นสูง1เมตรพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนการสะสมของฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนกลับมาเกาะติดสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ